ที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วไข่ดาวน้ำมันหอยสูตรแรปอีสานเยี่ยมอ่ะโอไรต์ยังวะยังถ้าทอดไฟแห้งมันจะกินไม่ได้เลยอาหารที่รวดเร็วและท่านใจที่สุดของชุมห้องเฮ็ดมื้อประมาณในปกติบ่ได้กินได้นี่ตอนไข่และปีศาจนะพอมันกินหมอนะมันนอนบ่ป้อนะเฮ้ยมึงอย่าติดหม้อดิเฮ้ยอย่าติดหม้ออย่าติดหม้อเปลี่ยนกระทะเป็นกระทะอันนี้ดำๆนะจะได้บ่ติดเปลี่ยนเลยไข่ผมมันสุดยอดเลยเพราะว่าไข่นี่จะเป็นไข่ที่แซ่บที่สุดในโลกครับเพราะว่าเป็นไข่ของไข่ของพี่กับแรปอีสานพลนวยเป็นอาหารที่สุดยอดนะครับนะแต่จะน้อยครับจะไปใส่ไฟแห้งสุดไม้นะครับนะมื้อนี้นะครับบุกครัวที่ประพี่นะครับบุกบ้านที่ประพี่นะครับเมื่อนี้นะครับไอ้ผมไปยังสนามหลวงนะครับเนาะไปยังสนามหลวงครับไปถ่าย MV นั่นนะครับเพลงของแรปอีสานนะครับ represent RPS นะครับนะ production each boy rap อีสาน the triple p หูขี้ดักโอนนะครับไปเจอแฟนคลับนะครับเมื่อนี้ตกใจมากเลยนะครับตกใจแบบอะไรวะที่คือบ่คิดบ่ฝันว่าจะมีคนรู้จักเฮานะก็ขอบคุณไปนะครับน้องนะคนนะเพิ่นเป็นตำรวจพร้อมนะครับเนาะเพิ่นเป็นตำรวจดูแลแถวนั้นนั่นก็ไปคุยไปครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการที่ทอดไข่ที่บัดซบที่สุดนะน่ากินนะครับน่ากินมากนะครับเห็นแต่ในเชฟเขาเห็ดนะครับมันต้องโยนพร้อมกันมาแต่นี่เขาบ่ต้องโยนเด้อบ่ต้องโยนครับอู้บ่มีอยู่มีก็แล้วบ่ลูกพี่มีอยู่โอ้ยแจ๋วโอ้หอมนี่นะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับนะพอซุปแล้วนะครับซุปแล้วนะครับนะจะเป็นโรตีได้แล้วนะครับนะซุปแล้วมึงกับปีแก๊สดีนะครับปีแก๊สนะครับจนกว่าไฟมันจะมอดนะครับแล้วเราก็ปิดวาล์วเป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับเนาะแล้วก็ตักใส่ถ้วยไปถวายเสวยนะครับคือนะครับเนาะถ้วยต้องล้างบ่ครับมันต้องล้างถ้วยก่อนนะครับตั้งเทิงนั่นตั้งเทิงตั้งเทิงตั้งเทิงนั่นตั้งเทิงนั่นอะไรโอ้พลทหารนี่คุ้มมีลีครับล้างถ้วยก็เป็นมันการกินของทหารเนี่ยคือกินแล้วต้องล้างนะครับมาบอมี่นะครับกินมาแซ่ไว้นะครับแซ่นี่เป็นยังไงแซ่ไว้เนี่ยมันเมานะครับมันก็เลยบุมันเป็นเออแมงมันนี่จะใครไปใครเออที่หมายไหมครับเนาะนะครับในขั้วเลื่อนของท่านอย่าลืมนะครับเนาะตรงนี้ผ่านี่จะเป็นสำคัญมากนะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับบ้านของพี่ประพี่นะครับนะจัดว่างกันเป็นระเบียบนะครับแกบักแลบมากยังไงนี่อุ้ยปุ้ยนะครับอ้าวในที่สุดก็มันคือเป็นแผ่นดีแต่ว่าเซตไปเรียบร้อยนะครับ1แผ่นใครทรงเครื่อง2 3 4 5แผ่นเพราะว่าตรงนี้นะครับใครของแรปอีสานเนี่ยจะเป็นสมบูรณ์มากนะครับแต่ว่าทิพย์พี่เนี่ยอยากใหม่จังหน่อยนึงนะครับเพราะว่าใครจำภาษาบ้านหลวงครับโอ้โหหอมเสร็จแล้วครับหอมแท้หอมนะครับหอมอีกแล้วหอมยัง
ไปซิมมันเลยนะครับแล้วจะซิมให้เบิ่งนะครับว่าใครเป็นมันแซ่บอีหลีบ่นะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่ไสวะบ่อยากพากเลยข้าวเหนียวอยู่ไสวะข้าวเหนียวบ่มีเลยล่ะมีมันมีอยู่ทําไรเดี๋ยวจะเฮาต้องเอาไข่ไปผมว่ามันมีอยู่ครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวอยู่พี่ข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวรอแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเหนียวครับข้าวเหนียวเราไปเหนียวเหนียวครับเออบ่ต้องถอดตรงนี้เหนียวก็มีเลยครับมาให้สิกินข้าวน้ำกันมาเด้อครับมาหิวผู้ใดนั่นน่ะนาตาพงหิวข้าวแล้วเด้ว่าซั่นเฝ้าๆกินเด้อเบียร์พี่เบียร์บอกว่าเฝ้าๆกินเด้อกับข้าวกับค่ายแล้วสิบ่ได้กินเด้ว่าซั่นเดี๋ยวเอาสิเป็นการซิมแล้วนะครับผมซิซิมให้เบิ่งเอาแมงวันเด็กปนี้มันบ่นอนบ่ครับแมงวันมันกลับมาบ่อู้แสดงว่ารสชาติอาหารนี่ใส่ได้แมงวันมาหานี่ใส่ได้ไอ้ทิติวัฒน์นะครับบอกว่าแห้งตาเมาแห้งตะกินเข่าเสียบว่าซั่นโอ้แม่นอีหลีเอามาลองมือกับข้าวเหนียวพร้อมนะครับแล้วก็ไข่เจียวหรือว่าทอดไข่ฝีมือของแรปอีสานแล้วก็ตุยวิธีของคนอีสานมันคือฮ้อนใช่ปะวิธีของคนอีสานคือตุยอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานิ้วโป้นี่โกยไว้ย่านบ่ได้หลายนะครับเขาเรียกว่าตุยนะครับอ่ะหันมาทางพี่บัดเนี่ยหันมาทั้งพี่โอ้หน้าตาคือแบบบ่ทันได้นอนกันเลยเบิ่งนะครับนี่โอ้แลบแม่อ้ายแลบแม่อ้ายยังสิจะแตกกันอยู่นี่มันแลบหาอย่างตอนนี้คนหิวเข่าสิตายแล้วนี่ตี3เนาะสแมะอยู่เนี่ยเอ้าเห็นแล้วหิวเข่าเด้ผมก็หิวเนี่ยมาสัตว์คำแรกครับฟีเมอร์แลบอีสานไข่เจียวหรือว่าเอิ้นภาษาอีสานเฮาว่าทอดไข่ทอดไข่ลองเบิ่งครับกินกับข้าวเหนียวแซ่บๆเฮาทอดโอ้ฮ้อนเถอะเป็นจังได๋คือบ่ล่ะห่วยคือเฮ็ดหน้าจังซั่นบ่คั่นได้เนาะโอ้ยมันไปตอดอยู่สมุทรสาครบ่เนี่ยมันเป็นจังได๋เค็มชิบหายเลยเนี่ยมีแต่ลมเกลือเลยเนี่ยเฮ้ยเฮาต้องเน้นเค็มกันกันลูกพ่อพอกบ่จักบ่พ่อพอกไงยังกูเป็นโรคไตแล้วเนี่ยเด้อนางเด้อผู้เด้อนางเด้อโอ้ยเข่าทางทางครับแซ่บจังล่ะตายฮะสุดยอดเลยกินทอดไข่เลยเค็มโพดนี่แหละมันแซ่บน่ะมันเข่าท่าแล้วเบิ่งกันจืดแล้วมันสิบ่แซ่บมันเค็มโพดครับสมาชิกของเฮาก็สลบไปอีกท่านนึงนะครับคือDJ APM นะครับนะคือเหลือแต่2สิงข้างนอกหน้านะครับที่ยังบ่ทันได้สลบนะครับเนาะเค็มแต่ว่าเลือกบ่ได้แล้วบ่มีหยังสะแตกแล้วเดินๆนี่มาหยังก๋วยเตี๋ยวกับปิ้นเบิดผู้แซ่บเด้อแซ่บมาอย่างเค็มอย่างอ่ะเอามันเข้าท่าเลยบ่รู้เลยว่าเค็มเนี่ยจักบ่รู้สึกจะหาหน้ายังบ่รู้สึกลิ้นบ่มีรสชาติหรอกแซ่บนะครับนะเค็มต้องบอกว่าแซ่บไปก่อนเค็มหมดอ่ะอีเค็มหรือบ่เค็มก็ต้องว่าแซ่บกูว่าเค็มเนี่ยเห็นแล้วหิวเข่าแล้วครับเนาะกูก็หิวแลบไม่อ้ายว่าซั่นแลบมันบ่าบ่คอแตกยังไงคนจะแตกเข่าอยู่เขาจะแกงทอดในหัวนะครับมาแกงแลบแนมเนี่ยก็เดี๋ยวโอ้ยเข่าชาตัวละเนาะแล้วเบิดแก้วนี่ไปนอนได้เข่าในประเด็นนี้นะเบิดแก้วเอาคือกินโปมแท้โอ้แล้วคนใหญ่เนาะกินกำใหญ่นั้นโอ้มันได้เปรียบกันน่ะเอาเปรียบกันน่ะสมน้ำเนาะฝันหรือเปล่ากินข้ามใหญ่เขาเอาเปรียบมูเอ้
มันจะอิ่มอิ่มทำไมเนี่ยจะได้เลยเหรอคอยรู้สึกคอยแคบเข้าคอยไม่หายที่แตกน้ำก่อนบอกแล้วมันจริงทำไงบ่ตำบักคุ้งที่ละมันบ่ทันครับความหิวมันเข้าแทรกแซงหลายบ่แมงวันอยู่เลยเข้มไม่ดีหรอกทหารเนี่ยเป็นทหารยังเล็บบรูจะเข้มมันเข้มกับสบายได้แล้วครับคงอิ่มแล้วครับกินมาไม่กินแม่อิ่มมาได้เข้มไม่กินดูฟังกันอย่างนี้ใส่เข้าไปดูซัดเข้าไปดูโอ้เข้มดีด้วยนะโอ้มึงว่ากระดูบาดมึงอิ่มแล้วอ่ะมันก็จะโซ่เข้มๆมันคือแบบนี้เฮ้ยแสดงมาเข้าใจอันนั้นพอดใจยังผงนรกหลายพอดผงนรกก็เกลือหมอมันเข้มก็เกลือยังนั้นตำหุ่งเดี๋ยวสิล่ะหุ่งห้าหุ่งชั้นเรียกไปหาหลักมังมุมแถวบ้านเขาได้ใช่ไหมบ่ทันบ่ทันจะแตกเลยนะแซ่บเนาะเข้มแต่มันเข้มเลยแต่มันจะสุดยอดมันยังป้องกันโรคข้อพอกทางการแพทย์เขาทัวเฉลี่ยออกมาแล้วมึงโรคข้อพอกข้อพอกเนี่ยมันจะเป็นแตกโรคไตก่อนเนี่ยโรคไตจะกินบ่อยู่จ้ะเฮ็ดบาปพ่อแม่พี่น้องของเนาะกับเด็กมันยังมาหาเฮ็ดกับเขากับน้ำซั่วเขาอยู่ผู้มันหิวขอผู้พ่อตายแล้วเลยกินในเบิ้งอ้างนะโอ้ยแซ่บตะเนาะงามโซ่อีกเอาพีกโหยเอาพีกโหยมันแม่นบ่ครูบาเอาพีกโหยแม่นบ่บ่แม่นได้เด้อันนี้เอาเกิงคนละเกิงโอ้ยแซ่บตะแซ่บมากเอาใหญ่เอาใหญ่น่ะบ่เจ้าเอาใหญ่ไปบ่มันเกินบ่ขอเจ้าน้อยเอาน้อยมันมีตอนไหนบ่เข้มเลยบ่ฮึบ่มีเอาคำสุดท้ายพอแล้วเกินสุดยอดเลยเออเกินเอาเข้าไปกินข้าวหลายๆก็บ่ได้บ่เก่ามีหน่อยแบกแม่มือนั่นน่ะหยุมนะครับบ้านพ่อเมินว่าหยุมตุ้ยอยู่ในเบ็ดไปก้อยเด็กอยู่นี่บ่มีเลยแซ่บครับสิแดกสันหลังกันเองเหรอครับแต่ก้อยเดือกตอนนี้มันบ่มีร้านขายเลยก้อยเดือกไม่ได้แดกฮาอะไรไปซานนี่หรอเอาบักน้าบีฟได้เนี่ยกันหย่ำแม่มันเลยพ่อพี่น้องตอนนี้มันเป็นเวลาที่ตีสามตีสองแล้วครับเดี๋ยวจะสามตีสามแล้วก่อนโอ้ตีสามแล้วนะครับเนาะพ่อพี่น้องเขาจัดกันพ่อนอนพ่ออย่างละอย่างใหญ่นะครับเนาะเดี๋ยวมื่นจังว่ากันใหม่นะครับเนาะเฮ้ยบอกไว้ดูว่าเอาอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมลืมยังไงเฮาอัพอัปเดตนะครับเนาะอัปเดตการที่สมเฮาเมียของพระเจ้าอย่างว่าก็ลืมเบื่อเนาะปากลังเอาก่อนคือไอเดี๋ยวอัพคลิป YouTube ให้ฟังนะครับนี่อย่างใหม่ๆเดี๋ยวอัพ YouTube ให้เบิ่งแล้วก็ไปเบิ่งกันเด้อแล้วก็ทริปนี้นะครับขออนุญาตบอกคุณผู้ชมแฟนคลับที่เมืองดาวิสานไว้ว่าพี่น้องดาวิสานนะครับว่าแลบอีสานเนี่ยขอบอกความลับอย่างนึงเด้อครับแลบอีสานเนี่ยบ่เคยเห็นทะเลเลยอีหลีครับผมถามแล้วผมถามย้ำแล้วย้ำอีกว่ามึงคนไทยหรือเปล่ามึงบ่เคยเห็นทะเลได้จังไหนมันเป็นจังไหนถ้าเกิดมาผมเคยไปเรือครับว่าแบบบ่อายเลยครับบ่อายพี่ไอ้น้องเลยผมบ่เคยไปทะเลจากเถื่อนนะครับเนาะมีแต่ความใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่ป.1 นะครับจนอายุผมตอนนี้อายุ28ปีนะครับแต่มื้ออื่นนะครับผมจะได้ไปทะเลนะครับมื้ออื่นพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าการไปทะเลครั้งแรกของผมในชีวิตมันสิเป็นจังไหนนะครับต้องติดตามนะครับแล้วมีคลิปมาห้ามวนๆออกมาบ่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับนะถ้าแบ
ไปละท้ายทอดสดบ่ทันมันเดี๋ยวเอาคลิปมาลงทีมแม่โอเคครับแลบอีสานเห็นน้ำทะเลเห็นเม็ดทรายจะไหนสิเป็นยังไงผมอยากรู้กันว่าคนที่บ่เคยเห็นทะเลมาเลย28ปีเนี่ยพอไปเห็นทะเลเนี่ยเขาสิรู้สึกยังไงผมอยากรู้มองนั้นมากเลยแม่นเคยเห็นในรูปปะเคยเห็นครับในรูปในโทรทัศน์ในทีวีเคยเห็นนะครับแต่บ่เคยสัมผัสเลยครับผมกล้าสาบานได้เลยครับเนี่ยผมตายห้าเลยก็ได้ตายห้าตายหงตายห้าเลยผมไม่เคยไปเหยียบทะเลแม้แต่ครั้งหนึ่งแต่เกิดมาครับแต่มืออื่นนี่จะเป็นมือครั้งแรกในชีวิตผมที่จะไปทะเลครับคิดไว้บอกว่าทะเลถ้าไปเห็นนี่มันจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นแบบไหนคิดไว้ว่าคอยชิดเดาทะเลครับปักจังฮะบอกมันคิดว่ามันจะแบบไหนความรู้สึกที่วาดฝันไว้นะที่เคยเห็นคอยคิดว่าเขาจะไปกินมะพร้าวหวานหวานทั่วว่าตอนยังน้อยเนี่ยเคยวาดรูปมะพร้าวกับมีรูปทะเลมีภูเขาโอ้นะครับในความใฝ่ฝันของผมอยากกินมะพร้าวลองเบิ่งครับมืออื่นนะครับพ่อแม่น้องที่ติดตามผมเบิ่งว่าผมสิได้กินมะพร้าวอีหลีบ่กับไปเล่นน้ําทะเลนะครับลองเบิ่งครับพ่อแม่น้องสิไปจังได๋ผมกับคนอีสานคือกันครับแต่ว่ามีโอกาสได้ไปทะเลหลายเที่ยวเนี่ยที่อายุครับถือกับพ่อรู้จักอยู่เดี๋ยวสิพาไปมันไกลที่สุดเนาะเวลามันหน่อยมันต้องเขาไข่ได้แมนต้องไปทะเลมาแล้วก็หอบสังขารมาเขาไข่อีกเดี๋ยวหาไปมีคนบอกว่าแนะนำมาสมุยที่ไอ้ผมเดี๋ยวผมพาเลาะว่าสันโอ้มันคือไก่แท้สมุยมันอยู่ภาคใต้หมดเนี่ยเกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไปมาชวนผมDo you want to know that how powder die This town is real we had to fight Sunshine is riding all the time And got some boy na 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 พี่ท็อฟฟี่บอกมาด้วยก่อนสมุยมันมีอย่างดีเดี๋ยวมีเวลาหลายๆเดี๋ยวพาไปถล่มมิลีเด้อยาบ่มัวๆเด้อซุ่มเฮาเนี่ยไปถล่มเนี่ยแปดขั้วบุญได้แตกมาแล้วนะแน่นอนครับไปทุบโคกเขาเพราะย้อนว่าตำมะฮู้บ่แซ่บนะครับคอนพี่ตัวพี่ฟาดโคกแตกครับอันพี่ชาวลิตบอกว่าสิไปทะเลใสยังบ่รู้เลยครับเดาๆไปพอเวลาหน่อยก็เลยบ่รู้สิไปเอาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดครับตอนนี้เดี๋ยวรอเบิ่งมือครับรอเบิ่งมือหลอดบ่หลอดบ่กล้าบอกไว้นะครับเพราะว่าแผนอาจสิมีเปลี่ยนตลอดทุกวินาทีเลยแม่นครับเพราะปันฮิตโลเลยโอ้โหเข้มเว้ยโอ้เข้มชิบหายเลยเข้มไปๆแดกไข่ด้วยนี่ครับเอ้าไปนี่เซานี่เมียนอนก่อนเดี๋ยวมื้ออื่นเตรียมตัวเอาแห้งไปเตียวตะเล่กันครับเอ้พ่อพี่น้องเขานอนนะครับครั้งแรกของแรปอีสานกับการไปทะเลโอ้ยจักหยังนะคือข่อยอยากกวนผู้นึงอยู่นั่นนี่มีหยังมันคือนอนสบายกว่าหมู่แท้นะโอ้ยมีจัดการเนี่ยมันคืออันนั้นแท้ผู้จัดการไงเพิ่นนอนแน่ผมอยากไปกระทืบผู้จัดการครับผู้ใจเย็นๆใจเย็นๆเงินอยู่นําเพิ่นมันนอนได้จังได๋วะเอ้ยพี่ตอฟี่ทักมาทักมาเอ๊ะบอกว่าเดี๋ยวผมพาไปหาพี่เอกดิปโอซี่ครับที่ร้องเพลงเมืองในนี่น่ะดิปโอซี่เดี๋ยวถ้ามีเวลาหลายกว่านี้เดี๋ยวสมุยเจอกันแต่ว่าตอนนี้ไปบ่ทันอีหลีครับมือมือ2มือนี่บ่ทันอาจจะไปกอสมอยก่อนก็ได้โอเคค่อยขอโทรไปนอนก่อนเจ้าเคลียร์กาแฟครับเจ้าโหลดแล้วโอ้กูจะอยู่นี่โอ้ปวดเงาปวดบึ้งดากขึ้นนี่ขอโทษด้วยครับคุณผู้ชมขอโทษด้วยเก็บเมียนตัวกินแล้วก็ต้องเมี่ยนซอยกันผู้หล่าเบิ่งผู้มีพฤติกรรมดีตัวอย่างที่ดีก็ต้องการไปเอาอันนี้เลยโอ้ยนอนแม้งอย่างนี้ละเอ้าใส่ว่ามาเก็บซอยกันโอ้ยืมนี่แม้เอ็นบอต้องให้กินกับซอยกันเมียนเนาะหายหักมาก
ว้าว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 กินแล้วต้องเก็บน้ำครับบ่ได้จะกลมล่ะโอ้มีตะเบียครับฟาดเบียทั้งนี้เบิด3ลังแล้วครับ3ลังกินกันอยู่3คน4คนกับผู้จัดการนะครับผู้จัดการสลบหมวดน้องแต่2แก้วแรกครับสลบตั้งแต่2แก้วแรกนะครับพ่อพี่น้องก็บ่มีหยังครับชีวิตประจำวันของพวกผมก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับวันที่18นะครับพ่อพี่น้องคือผมก็ต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ของผมประจำค่ายนะครับนะแต่ไว้อะไรเลยครับมันมันเมาได้เฮ้ยใช่มันถ้าเกิดอาการเมามาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปวดเดือนไหนโอ้อีก2ปีไปแล้วครับผู้บ่าวเอ้ยไอ้ฟ้าปนขี้เกียจไปเหี้ยเต็มห้องน้ําจับไปเอาน้ําแก้ครับนะครับเอาไปใส่ละนี่ก่อนแก้กูแต่ว่าเบิ่งสภาพผู้จัดการขนาดเลยมืดป่ะล่ะมืดป่ะสิหนีเมียนอนแล้วด้วยครับสิขออนุญาตทุกท่านหนีเมียนอนแล้วเด้อเพราะว่ามันเดือดละตีสามแล้วก็มาไวกันก็บ่รู้สิได้ไปทะเลใส่อันนึงดีมากกินแล้วเก็บขอบคุณครับบ่เก็บก็บ่รู้สิไผสิเก็บให้แล้วรอเรามาก่อนเดี๋ยวมีหยังสิเว้าอยู่หน่อยนึงไปว่างก็เข้าไปเบิ่งเพจแฟนเพจแรปอีสานนะครับก็มีถ่ายทอดสดมวลๆในวงสนทนากันเมื่อสักตอนก่อนหน้านี้ไปอยู่เพื่อได้รับสาระอย่างเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของแรปอีสานนะครับที่ได้ไปเข้าค่ายลูกเสือมานะครับทหารทหารมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนก่อนสิไปหนีเมียนอนไอแลบอีสานมากรุงเทพครั้งนี้มาอย่างฉุกเฉินเลยครับแล้วก็สิกลับแบบฉุกเฉินเร่งด่วนเลยนะครับขออภัยพี่ๆน้องๆที่อยู่กรุงเทพเนาะพี่รู้จักพี่ใดพี่โจพี่แฟบครับทีมงานใดหลายเยอะแยะมากพี่โจพี่แฟบพี่เต้ยพี่เต้ยอยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้พีเตอร์อัศยามนะครับเจ้าของผลงานเพลงที่มีชื่อว่าเงาเด้ครับอีกหนึ่งเพลงไอ้ตายทั้งเป็นครับผมกำลังซิมีซิงเกิลใหม่ออกมาน้ำนะครับเนาะสำหรับพีเตอร์ฮะสี่ดีบ่ไอ้มันก็ต้องดีไหมล่ะนะครับเนาะฝากไว้น้ำไอ้ใช่นะครับไอ้ฮักไอ้แพงนะครับเนาะอีกหลายคนเด้ที่บอกว่ามากรุงเทพเราไปหาในผู้ใดเจเบียด้วยเจเบียด้วยเจเบียก็บ่ได้ไปหาเลยนะครับไอ้แฟบแสงจันทร์แล้วก็พี่อาร์มพี่อาร์มด้วยนะครับพี่อาร์ม NYU นะครับเนาะไอ้เนาะพวกได้ไปหาเราเลยนะครับเนาะครับว่าสิไปหาอยู่แต่ก็ชุดเราฮุกอีลีนะครับมันยากความยากละมานี่ก็ยากละเพราะว่ามื้อนี้ครับปลาเขาตั้งแต่เช้าจนเท่าเดี๋ยวนี้ครับเพิ่งได้พักครับบ่ได้พักย้อนหยังบ่ได้พักย้อนเหงาบันไหลนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยนะมื้อนพี่พ่นก็ต้องไปเฮ็ดงานแต่เช้านะครับเนาะเพราะว่าจะเดินทางกันประมาณสายๆนั่นแหละครับไปทะเลกลางแรงดีใจเนาะไปทะเลดีใจดีใจไอโจ้ไอโจ้ไอโจ้นี่คุกคีกันมานานเลย
พี่โจ้ไอโจ้ผู้จัดการศรีนครินทร์ครับผู้จัดการแสงจันทร์นะครับไปเลยครับผู้ใดไปแสงจันทร์ศรีนครินทร์นะครับฝากแท่งเข่าพี่โจ้ให้ได้เด้อครับเด้อเอาไปแท่งเข่าคันแค้วครับบอกว่าบักแรปอีสานฝากมาผู้ใดอีกมีผู้ใดบ่ที่บ่ได้ไปเยี่ยมไปยามบ่ได้ไปเลยจังว่าจักมันภายในผมก็ชื่อบ่ได้มันหลายพร้อมนะครับเนาะโอเคครับฟันดีครับผมตุลานะครับนะตุลาเอียงเอติโชยังเนี่ยผมอ่านตุลาละตุลาอ่านตุลาที่อ่านได้นะคุณเครื่องเสียงตุลานะครับนามสกุลเหี่ยวยังบุนึกถึงเครื่องเสียงต้องนึกถึงตุลาครับผมสุดยอดปดเดือนนี่บ่ดีมากเมาแล้วเก็บโอเคหลับฝันดีครับผมจบในโตเลยถ้าเมาแบบนี้นะครับกินอยู่บ้านบ่ผิดกฎหมายนะครับผมกินแล้วบ่ไปละล้านผู้ใดกินแล้วไม่ขับนะครับเมาแล้วก็มึงก็ต้องนอนนะครับอยู่บ้านแต่คองบ่มีผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อย่าไปฝากถึงเด็กน้อยรุ่นใหม่นะครับเนาะวัยรุ่นเยาวชนนะครับพวกเราต้องห่างไกลจากยาเสพติดนะครับเนาะห่างไกลจากยาเสพติดนะครับอย่าไปหลงมั่วมุ่งกับมันพวกมันพวกนี้เป็นพวกที่ทำลายชาติทำลายบ้านเมืองนะครับอย่าเสพติดบ่ดีครับพ่อแม่พี่น้องอย่าไปเฮ็ดนะฝากไว้มีรีบอ่ะอ๋อต้องโอเคดีๆๆดีละก็ซอยกันนะครับระวังบ่ดีเอ้าเท่านั้นคันสั้นผมไปนอนกันนอนเดี๋ยวไปเบิ่งมาบ่นอนแลบอีสานเป็นจังได๋นะครับเอาไปติละไปเจ้าถือกล่องมานําโอ้กูก็สินอนก็บ่ได้นอนก็ต้องแม่นเซโอ้ลูกพี่ไข่คือแท้มือลูกมันจะเป็นอย่างนี้ครับมื้อนี้นะครับปกติผู้จัดการเพิ่นสิไปนอนห้องเวพี่นะครับผมก็ต้องนอนผู้เดียวผมธรรมดานะครับไปอือไม่ที่นี้ที่นี้ตอนตอนนี้ต้องการอือราตรีสวัสดิ์ครับครูโอ้ยผมแม่นราตรีสวัสดิ์ครับผมพี่น้องนอนละสบัดจ้ะไว้แม่นี่ตั้งนี้นะเอาจนสอดแจ้งละผู้ใดเบิ่งได้ก็เบิ่งไปเด้อไม่เอาละเอาแล้วแต่เขาอยู่ไว้แม่นี่ผมรู้สึกว่าคลิปนี้มันจะทุเรศมากแล้วนะไอ้เมาได้ป่ะเนี่ยเมาแล้วจะหายืมเงินคนได้ป่ะเนี่ยโอ้ยช่วงหนาวๆเนาะยังมันเนี่ยโอ้ยผู้จัดการก็พอผู้จัดการบ้านเด้อทำไมฉันนั้นแสบดาบมันพ่อนอนเหรอเนี่ยโอ้ยนะครับเราพ่อนอนนอนกันนะครับเอาไว้สมิธนะครับเดี๋ยวเจอกันมื้อนทะเลเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไผวะ